คือ2คนที่พี่เจอในห้างวันนี้ทำให้พี่โกรธมากจริงแล้วเขามาด่าพี่ต่อว่าพี่คือผมเจอพี่ในเน็ตแล้วพี่ดูรวยมากพี่ดูมีเงินแต่พอพี่แบบว่ามันเดินในชีวิตจริงเนี่ยพอกูเจอพี่ในชีวิตจริงเนี่ยผมพี่ก็ไม่ได้ตัดเอาด่ากูแล้วหนึ่งคือ2คนที่พี่เจอในห้างวันนี้ทำให้พี่โกรธมากจริงอันนี้ต้องสารภาพแล้วพี่เพิ่งถึงบ้านคนนี้ไปเล่าให้ทุกคนฟังได้ปะคือพี่ขอแนะเริ่มตรงนี้ก่อนได้ไหมเวลาพี่ไปเดินห้างเนี่ยพี่ไม่ได้สนเสื้อผ้าที่ใส่เลยแล้วสิ่งที่พี่ใส่วันนี้คืออะไรหรือเปล่าขอเนี่ยพูดก่อนที่เล่าเรื่องให้ฟังได้ปะคือพี่ใส่กางเกงวอร์มทั่วๆไปนะฮะไม่ใช่แบรนด์เนมอะไรหรอกโอเคเพราะว่าพี่เดินแล้วพี่สบายขอเนี่ยเริ่มตรงนี้ก่อนได้ไหมนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คืออะไรหรือเปล่าคือพี่เดินของพี่ไปเรื่อยใช่ปะแล้วพี่สังเกตมาสักพักเลยแหละว่ามีวัยรุ่น2คนเป็นหนุ่ม2คนเนี่ยเดินตามพี่มาสักพักเลยแหละแล้วก็พี่ก็ดูหลายรอบว่าแบบถามกูปะวะก็เริ่มระแวงอยู่แต่พี่ก็รู้แหละว่าเขาน่าจะตามพี่มั้งหรือว่ารู้จักพี่แหละเพราะว่าเขาก็แบบกระซิบกันไปเรื่อยแล้วก็เดินตามพี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยพอพี่หันไปมองด้วยความระแวงเนี่ยทุกคนมีคนนึงเรียกพี่ดังๆไปเลยว่าเฮ้ยพี่เดวิดครับพี่เดวิดป้าครับอะไรเงี้ยพี่ก็รู้แล้วว่าโอเครู้จักพี่แน่ๆพี่ก็เลยเข้าไปถ่ายรูปกับเขาซึ่งตอนแรกอ่ะมันไม่มีอะไรเลยก็ถ่ายรูปกันปกติอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาใดๆแต่ก่อนที่เราแยกย้ายกันนะเธอคือพี่สังเกตว่าน้องคนนึงเนี่ยกำลังจะมองกางเกงพี่เยอะมากกางเกงที่ให้ดูเมื่อกี้เธอแล้วพี่งงว่าแบบมองอะไรของมึงวะแล้วเขาทักพี่ก่อนไปว่าอะไรรู้ป่ะพี่เดวิดเอาจริงป่ะผมขอให้พูดได้มั้ยผมมีความในใจที่อยากพูดกับพี่มากเลยพี่ก็เลยแบบว่าเออโอเคได้มีอะไรจะพูดหรออะไรเงี้ยแล้วเขามาด่าพี่ต่อว่าพี่คือผมเจอพี่ในเน็ตแล้วพี่ดูรวยมากพี่ดูมีเงินแต่พอพี่แบบว่ามันเดินในชีวิตจริงเนี่ยพอกูเจอพี่ในชีวิตจริงเนี่ยผมพี่ก็ไม่ได้ตัดเอาด่ากูแล้วหนึ่งแล้วเขาบอกว่ากางเกงพี่เนี่ยคือกางเกง H&M แล้วทำไมพี่ซึ่งเป็นคนดังซึ่งต้องรวยไม่ใช่เหรอพี่จะมาแบบว่าไม่ตัดผมแล้วใส่กางเกงอะไรก็ไม่รู้ไปได้ยังไงก็ตอนแรกอะพี่ช็อกมากสารภาพแล้วคือพี่นิ่งไปเลยนะคือพี่ไม่รู้ว่าแบบหุยไม่เคยอันนี้คือสารภาพเลยนะฮะไม่เคยโดนทักอย่างเงี้ยโดยคนในที่สาธารณะแบบนี้ตลอดชีวิตเลยนะคือพี่ก็แบบงงมากใช่ไหมเขาก็เงียบกูก็เงียบพี่ก็เลยเดินหนีเขาไปเลยนะก็ทำตัวไม่ถูกจริงแต่คือพอพี่มาถึงบ้านเนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากออกมาพูดอะไรสักหน่อยคือสิ่งแรกที่พี่จะขอเนี่ยพูดคืออะไรถูกปะกูจะใส่อะไรนะฮะขอให้อีน้องคนเนี้ยสองคนเนี้ยดูคลิปนี้ให้ได้เถอะนะกูจะใส่อะไรนั่นคือเรื่องของกูมึงอย่ามายุ่งกับเรื่องของกูนี่คือสิ่งแรกที่ขอเนี่ยพูดนะเรื่องที่สองเนี่ยถึงแม้คุณจะด่าพี่ว่าจนแค่ไหนก็ตามแต่เถอะนะฮะกูรวยกว่าพวกมึงเนี่ยแน่ๆทั้งสามเนี่ยเดี๋ยวนี้ขอเนี่ยพูดนะซึ่งเรื่องที่สำคัญกว่าเดิมอีกคืออะไรรู้ป่ะยุคที่เราเคยมาตัดสินคนอื่นที่หน้าตาของเขาหรือเสื้อผ้าที่เขาใส่แล้วความหน้าด้านใช่พลังด่ามึงเป็นด้วยในการที่คุณกล้าเนี่ยออกมาทักชาวบ้านที่มึงไม่เคยเจอในที่สาธารณะว่าดูจนเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากทุกคนจริงๆคือพี่พูดเลยว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยกำลังจะทำให้วัยรุ่นบางคนนะคือเขาไม่รู้ว่าเราสามารถพูดอะไรได้บ้างแล้วไม่สามารถพูดอะไรได้บ้างที่รักทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะใครที่เป็นวัยรุ่นวันนี้เราอาจจะแบบว่าติดเสพติดโซเชียลมากแล้วคือเราอาจจะชินเธอจ๋ากับการที่เรามาด่าคนไปเรื่อยอยากด่าก็ด่าได้เธอในชีวิตจริงเนี่ยถ้าคุณไปด่าคนแบบนั้นถ้าไม่ใช่คนใจดีเหมือนพี่เฮ้ยมันเป็นประเด็นเลยนะเชื่อพี่เถอะการที่เรามาอยู่ในโซเชียลมีเดียจนกระทั่งเราคิดว่าเราสามารถพูดอะไรก็ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเคารพคนรอบข้างเนี่ยอันนี้คือพี่รับไม่ได้แล้วพี่ขอเนี่ยปิดคลิปนี้แบบนี้แล้วกันนะทุกคนยุคที่เราเคยตัดสินคนอื่นที่ภาพลักษณ์ของเขาหรือเสื้อผ้าที่เขาใส่เธอคุณจะไปวัดเงินของคนคนหนึ่งที่เสื้อผ้าที่เขาใส่ไม่ได้คนรวยบางคนซึ่งรวยมหาศาลเขาใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรรู้ป่ะเขาไม่อินแล้วเขาอยากจะเอาเงินเขาไปทำอะไรรู้ป่ะไปลงทุนโอเคป่ะคือวันนี้พี่ไม่ได้โกรธขนาดนั้นพี่เข้าใจหรอกว่าน้องสองคนเป็นวัยรุ่นแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะประกวนตีพี่เดวิดอะไรเงี้ยแต่พี่อยากจะทำคลิปเนี้ยเพราะพี่คิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับอีกคนมากมายที่อาจจะแบบว่าเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเธอเชื่อพี่เธออย่าไปวัดคุณค่าของคนที่แค่เรื่องเงินคือนี่คือสิ่งที่ไร้สาระที่สุดในโลกตามนั้นคือจบ